คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะกับน้ำแข็งใสชาไทยแล้วก็เฉาก๊วยของเทตตี้เพราะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับเวลาจะทำขนมอบเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องเราก็ต้องใช้แป้งสาลีสำหรับการทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับคุณผู้ชมขนมก็จะต้องขึ้นฟูเราก็ต้องใช้เบกกิ้งโซดาเราก็ต้องใช้ผงฟูขนมก็ต้องเค็มนิดหน่อยก็ต้องใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะครับพอใส่ของแห้งลงไปเสร็จปุ๊บเราก็คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันพอตรงนี้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็แหวกๆเป็นหลุมๆก่อนคุณผู้ชมนี่แบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมสิ่งแรกที่คุณผู้ชมควรใส่ลงไปก็คือไข่ไก่เราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปกล้วยหอมสุกบดละเอียดงอมๆวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราต้องการความหอมแบบละมุนเราจึงใช้อัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปด้วยนะครับตำรับเค้กของเราไม่ได้ใส่เนยคุณผู้ชมครับแล้วเราอยากให้เค้กของเราเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นก็ยังคงนุ่มไม่แข็งกระด้างเราจึงเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปนะครับคนผสมเฉพาะตรงกลางก่อนไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมมันจะเริ่มข้นหนืดมากขึ้นเมื่อมันผสมกับแป้งเอาล่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราจะใช้มะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเนื้อเค้กด้วยนะครับคนผสมให้เข้ากันตอนนี้เราควรจะตั้งเตาอบและตั้งไว้แล้วที่อุณหภูมิ350หรือ375องศาฟาเรนไฮต์เราเตรียมตักใส่กระทงได้เลยครับเตรียมถ้วยอลูมิเนียมแล้วรองด้วยกระทงกระดาษลวดลายที่คุณผู้ชมชอบจัดการใส่ลงไปซะหรือคุณผู้ชมจะใช้ถ้วยซิลิโคนก็ได้นะครับอะไรต่อมีอะไรก็ซื้อใหม่หมดก็ถ้าจะไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยขนมชนิดนี้จะขึ้นพอสมควรคุณผู้ชมเอาละครับเข้าเตาอบเลยเดี๋ยวพอสุกคุณผู้ชมมาดูนะครับขนมเย็นแล้วเราจะเสิร์ฟอย่างไรให้มันดูสวยน่ารับประทานนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมสุกแล้วน่ารับประทานมากขนมเนี่ยนูนสวยทีเดียวคราวนี้เราจะมาแต่งให้มันดูน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมเราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมจัดการใส่ถุงบีบซะอันนี้เป็นมะม่วงสุกนะคุณผู้ชมจัดการใช้ที่ตักแตงโมมาตักเป็นลูกกลมกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมครับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกของเราคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นมูสทุเรียนนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะ
วิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะพร้าวน้ำหอมนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นถ้าต้องการให้วุ้นสูตรนี้นุ่มมากขึ้นให้เพิ่มน้ำจากสูตรเล็กน้อยและเติมแป้งมันละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงในลูกมะพร้าวที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก